ควบคุมน้ำตาลในเลือดลดไขมันด้วยสมุนไพรใกล้ตัวที่หาง่ายนะคะเชื่อไหมคะทุกวันนี้ปัญหาในเรื่องไขมันในเลือดสูงแล้วก็น้ำตาลในเลือดสูงนี่เป็นปัญหากันมากเลยสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกนะคะเราต้องอาหารหรือผักใกล้ตัวแล้วพี่ปราวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของผักที่หาง่ายใกล้ตัวค่ะกระเจี๊ยบเขียวเรามาดูกันซิว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรในการที่ลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นตามพี่ปรามาเลยค่ะกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบโมนนับเป็นผักที่ขึ้นชื่อในสรรพคุณด้านการเป็นยาระบายเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆที่เป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงอื่นๆเช่นลำไส้อักเสบหรือฤทธิ์สีดวงทวารวันนี้เรามาดูกันซิว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าลักษณะของกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวมีลักษณะเป็นฝักสีเขียวรูปทรงเรียวยาวคล้ายกับนิ้วมือส่วนปลายโค้งเล็กน้อยฝักมีสันเป็นเหลี่ยมตามยาว5เหลี่ยมมีขนอ่อนๆอยู่ทั่วฝักหากเรานำมาต้มหรือทำอาหารฝักจะมีผิวลื่นเป็นเมือกรับประทานง่ายรสชาติอร่อยนิยมนำมาต้มรับประทานแกล้มน้ำพริกค่ะคราวนี้มาดูคุณค่าทางสารอาหารของกระเจี๊ยบนะคะนอกจากกระเจี๊ยบเขียวจะมีไฟเบอร์หรือกากใยอาหารสูงยังเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่สำคัญอย่างเช่นกรดโฟลิกโพแทสเซียมแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C และวิตามินเร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายด้วยแคลอรี่ที่ต่ำและกากใยที่สูงยังทำให้กระเจี๊ยบเป็นหนึ่งในพืชผักที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะจะช่วยในเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดรวมไปถึงผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักนอกจากนี้บอกได้เลยนะคะกระเจี๊ยบเขียวสามารถช่วยลดเสมหะบรรเทาอาการไอแล้วก็รักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยยอดเยี่ยมจริงพี่ปราคะพี่ปราคะทำไมกินกระเจี๊ยบเขียวแล้วถ่ายคล่องอันนี้อาจจะเป็นเพราะเมือกลื่นของกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองที่ช่วยให้ถ่ายคล่องขึ้นเพราะมีใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำเมื่อรับประทานเข้าไปจะไม่ถูกย่อยแต่จะเดินทางไปจนถึงลำไส้ใหญ่แล้วปนกับอุจจาระจึงทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มขึ้นและสามารถถ่ายมาได้ง่ายกว่าปกติโอ้กระเจี๊ยบเขียวช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือครับพี่ปรากากใยที่มีมากในกระเจี๊ยบเขียวช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีแถมยังกินและอิ่มนานจึงช่วยลดความอยากอาหารลงได้นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่ากระเจี๊ยบเขียวมีคุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้เหตุนี้เองการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวจึงมีส่วนช่วยลดความอ้วนเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักควบคุมคอเลสเตอรอลรวมไปถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องระวังความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างโรคอ้วนด้วยค่ะสรรพคุณด้านอื่นๆของกระเจี๊ยบเขียวนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ากระเจี๊ยบเขียวมีสรรพคุณอื่นๆทั้งด้านในเรื่องการระบายช่วยบรรเทาอาการท้องผูกและควบคุมน้ำหนักแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวยังมีคุณสมบัติที่ดีๆอื่นอีกมากมายเลยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะฟังคุณสมบัติอื่นๆที่ดีของกระเจี๊ยบเขียวพี่ปราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยแล้วประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อที่1ควบคุมน้ำตาลในเลือดเนื่องจากในฝักกระเจี๊ยบเขียวมีเส้นใยอยู่มากจึงช่วยรักษาระดับการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ใหญ่ให้คงที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2. ช่วยลดไขมันและลดคอเลสเตอรอลด้วยเส้นใยของกระเจี๊ยบที่ช่วยกำจัดไขมันปริมาณสูงกับน้ำดีจึงมีส่วนช่วยลดไขมันและลดคอเลสเตอรอลได้ข้อที่3ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารหากรับประทานฝักกระเจี๊ยบเป็นประจำสารไกลโคไซเลตของกระเจี๊ยบจะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารและลดความสามารถในการเกาะเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารของแบคทีเรียที่มีชื่อว่าฮีลิโคแบคเตอร์ไพโรไลซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและนำมาสู่มะเร็งกระเพาะอาหารได้ข้อที่4ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายเพราะเส้นใยของกระเจี๊ยบและเมือกในฝักจะช่วยจับสารพิษกับน้ำดีนะคะในลำไส้และขับมาทางอุจจาระทำให้ไม่เหลือสารพิษตกค้างอยู่ในลำไส้ข้อที่5ช่วยต้านความเครียดมีผลการวิจัยพบว่าสารสกัดจากเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านการเกิดความเครียดช่วยให้สภาพจิตใจแจ่มใสยิ่งขึ้นข้อที่6ช่วยเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์
ทั้งยังช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงให้มีคุณภาพดีคือมีกรดฟอสเฟตสูงด้วยนะคะข้อที่7ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนอันนี้สำคัญค่ะเนื่องจากมีวิตามินเคสูงวิตามินนี้จะช่วยให้กระดูกถูกแคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปได้ใช้ได้ดีขึ้นการรับประทานกระเทียมเขียวจึงส่งผลดีต่อสุขภาพกระดูกนั่นเองข้อที่8ช่วยเพิ่มความอดทนในการออกกำลังกายโดยการรับประทานกระเทียมเขียวเป็นประจำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายได้ข้อ9ใบกระเจี๊ยบสามารถช่วยแก้โรคปากนกกระจอกและช่วยในเรื่องของการขับเหงื่อโอ้โหพี่ปราบกระเจี๊ยบเขียวนี่มีประโยชน์มากๆนะคะมีมากเลยและที่สำคัญก็คือเราทานได้ง่ายหาได้ง่ายเลยเป็นผักที่เรียกว่าไม่ต้องไปหาซื้อไกลมีขายแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะวิธีเลือกและวิธีรับประทานกระเจี๊ยบเขียวพี่ปราบบอกเลยว่าวิธีการรับประทานนะคะเลือกฝักที่ตรงและเนื้อแข็งไม่ช้ำไม่เหี่ยวหากปลายฝักเริ่มเป็นสีดำควรรีบนำมาปรุงอาหารก่อนจะเน่าเสียแล้วก็ข้าวถัดมานะคะกระเจี๊ยบสดจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันที่สำคัญก็คือเราห่อด้วยกระดาษหรือถุงพลาสติกแล้วใส่ไว้ในช่องแช่ผักของตู้เย็นแต่หากต้องการเก็บไว้นานๆให้นำไปต้มก่อนนำมาแช่ในช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็ล้างกระเจี๊ยบเขียวเมื่อต้องการนำมาทำอาหารในทันทีเท่านั้นไม่ควรล้างแช่ไว้เดี๋ยวจะเน่าค่ะเมื่อของกระเจี๊ยบเขียวที่ออกมาหลังจากนำไปปรุงอาหารนั้นไม่เป็นอันตรายและมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารได้ดีแต่หากไม่ชอบให้มีเมือกหรือนิ่มเกินไปควรต้มด้วยไฟแรงและใช้เวลาไม่นานเราสามารถรับประทานแบบสดๆได้ทั้งฝักรวมถึงเมล็ดที่อยู่ภายในด้วยนอกจากนี้ยังนำเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวมาคั่วและบดเพื่อใช้ชงแทนเมล็ดกาแฟได้แถมยังไม่มีคาเฟอีนอยากจะบอกนะคะกระเจี๊ยบเขียวต้มลวกหรือรับประทานกับน้ำพริกแบบสดๆก็อร่อยหรือจะนำไปต้มและชุบแป้งทอดเพิ่มความกรอบก็ดีมากๆเลยแต่ต้องระวังอย่ารับประทานมากเนื่องจากมีน้ำมันนอกจากนี้บางคนก็นำไปปิ้งย่างบนเตาให้พอสุกจิ้มน้ำจิ้มหรือรับประทานแกล้มกับเนื้อสัตว์อย่างไรก็ตามอย่าอร่อยเกินไปนะคะเพราะถ้าเราทานมากนี่อาจจะทำให้อ้วนได้ค่ะข้อควรระวังในการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวนี้สำคัญกระเจี๊ยบเขียวพี่ปราบอกแล้วว่ากินดีมีประโยชน์แต่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพบางอย่างนะคะก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้รับประทานมากเกินไปมีใครบ้างอื่นข้อที่1คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือระบบทางเดินอาหารควรรับประทานแต่พอดีเพราะกระเจี๊ยบเขียวมีคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารปวดบีบท้องท้องอืดหรือท้องเสียได้ข้อ2กระเจี๊ยบเขียวมีออกซาเลตสูงซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดนิ่วในไตที่เกิดจากแคลเซียมออกซาเลตได้ข้อ3คนที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากเกินไปเพราะผักชนิดนี้มีวิตามินเคที่ช่วยด้านการเกิดลิ่มเลือดต้านไม่ให้เกิดนะคะข้อ4ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการใช้กระเจี๊ยบเขียวช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งเพราะอาจทำปฏิกิริยากับยารักษาโรคเบาหวานที่ใช้อยู่พี่ปราอยากจะบอกว่าแม้กระเจี๊ยบเขียวจะมากไปด้วยคุณประโยชน์แต่การรับประทานมากเกินไปก็ใช่ว่าจะเกิดผลดีสิ่งที่สำคัญคือการเลือกรับประทานผักผลไม้ให้หลากหลายชนิดและครบถ้วนตามหลักโภชนาการแต่อย่าลืมพี่ปราเน้นเลยนะคะต้องออกกำลังกายด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะถึงตอนนี้พี่ปรางอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นก่อนเกรงใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fishเชื่อพี่ปานะคะ